มันจะได้เตรียมตัวก่อนหักษาก่อนบ่ต้องมานั่งกังวลอันเดียวเฮานัดกันไปตรวจสุขภาพที่หงยาครบปีพอดีเลยเจ้าปีป่าป้าคนพ้เขางนัดกันไปเลยเนาะนจะไปรูนะ้เนอะตรวจสุขภาพประจำปีสิ่งดีที่ควรทำรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนเพื่อเข้าสู่ช่วงสูงวัยอย่างมีคุณภาพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตสามกรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการบานไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คุณเข้าสู่ช่วงสูงวัยอย่างมีคุณภาพทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสบดีวันศุกร์ในช่วงเวลา16นาฬิกา7นาทีถึง17นาฬิกาและพบกันวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกา7นาทีถึง12นาฬิกา ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการบานไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทําให้คุณนั้นก้าวสู่ช่วงสูงไวัยได้อย่างมีคุณภาพนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมเม,ม,มทัศจัมสีโรตีคนเดิมมาพร้อมกับข่าวสา,สารสาระความรู้ด้านสุขภาพมากมายเลยครับที่จะนํามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับสําหรับในวันนี้ครับเราก็จะมีประเด็น ที่จะนํามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประเด็นที่ใกล้ตัวมากครับคุณผู้ฟังก็คือเรื่องของโรค NCD นะครับซึ่งใครหลายคนอาจจะงงเออโรค NCD เนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วโรค NCD เป็นโรคที่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเนี่ยมันก็จะเกิดจากาพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของคนเรานี่แหละครับแล้วโรค NCD เนี่ยพอถ้าเกิดว่าคนเราป่วยเป็นโรค NCD แล้วเนี่ย แล้วไปป่วยกับโรคอื่นซ้ําซ้อนเข้ามาอีกเนี่ยโอ้อาจจะทําให้โอกาสการเสียชีวิตก็จะมีสูงมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะเน้นเลยครับเรื่องของโรค NCD ถือว่าเป็นโรคที่เป็นภัยคุกคามของคนเราเลยแหละนะครับที่ใครหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนะครับ ทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยล่าสุดเขาก็บอกว่าโรคที่เกิดจาโกโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันทั่วโลกนะครับก็เกิดจากกลุ่มโรคเรื้อรังหรือว่า NCDs มากถึง68เลยนะครับ ในเรื่องของกลุ่มโรคเรื้อรงังหรือว่า NCD เนี่ยก็อย่างที่บอกไปมักจะมาพร้อมกับการใช้ชีวิตประจําวันของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันให้มีสุขภาวะที่ดีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เรานั้นควรรู้เราก็จะได้ดูแลสุขภาพของเราให้ห่างไกลจากกลุ่มโรคเรื้อรังเหล่านี้นะครับสำหรับ NCD นะครับ NCD เนี่ยย่อม,มาจาก non communicable Disease นะครับ Non Communicable Disease หรือว่ากลุ่มโรคไม่ติดต่อกลุ่มโรคนี้ครับเกิดได้หลายสาเหตุด้วยกันแต่ที่สำคัญเนี่ยก็มักจะก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพกับคนส่วนใหญ่ได้นะครับอย่างเช่นโรคที่มักจะเกิดจากการใช้ชีวิตอย่างไม่เหมาะสมทั้งในเรื่องของการกินอาหารการออกกำลังกายรวมถึงเรื่องของความเสื่อมของร่างกายตามอายุนะครับ ก็เลยจะทําให้เกิดโรคเรื้อรังเกิดขึ้นที่เห็นได้ชัดเลยก็จะมีพวกโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงโรคกระดูกคุณนมเร็งซึ่งโรคเหล่านี้เนี่ยแหละครับอาจจะนําไปสู่โรคที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคไตเรื้อรังแล้วก็โรคสมองเสื่อมนะครับซึ่งก็เป็นผลมาจากสาเหตุต่างๆที่ ทำให้เราใช้ชีวิตไปเนี่ยโดยที่ไม่คำนึงถึงเรื่องของสุขภาวะก็จะทำให้เกิดโรคเหล่านี้ตามมาได้ด้วยนะครับทำให้คนที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงนะครับอาจจะเกิดจากความพิการหรือว่าต้องเสียตังไปใช้ในการรักษาหมดตังส่วนใหญ่กับการรักษานอกจากนี้โรคเหล่านี้โรคอินดีเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้ด้วยนะครับ ปัจจุบันเนี่ยเรื่องของแนวโน้มคนที่ป่วยเป็นกลุ่มโรค NCD ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยก็ที่สังเกตได้ชัดเจนเลยคือเริ่มที่จะมีอายุน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะครับเด็กๆก,ก็สามารถที่จะเริ่มมีอาการป่วยได้แล้วนะครับซึ่งปัจจัยเสี่ยงเริ่มต้นที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือน้ำหนักตัวของคนไทยนี่แหละครับที่อยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐานที่ ปัจจุบันเนี่ยก็มีจํานวนเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็เลยทําให้เกิดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดกลุ่มโรค NCD ตามมาด้วยนะครับจริงๆแล้วกลุ่มโรค NCD เนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นจากการที่เป็นเบาหวานความดันสูงไขมันในเลือดสูงซึ่งอาจจะซึ่งหากเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมักจะเป็นเรื้อรงังและตามมาด้วยโรคแทรกซ้อนต่างๆเช่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอมัอมพฤกอัมพาตจากสมองที่ขาดเลือดตาบอดไตว แผลเรื้อรังที่ขาและเท้าซึ่งอาจจะนําไปสู่การเสียชีเสียสูญเสียอวัยวะได้อธิบายง่ายๆเลยนะครับปัจจุบันเราจะเห็นได้ชัดเจนมากเลยกับการรับประทานของหวานต่างๆนะครับพวกของหวานต่างๆมเบเกอรี่หรือว่าจะเป็นขนมหวานบางชนิดเช่นพวกกลุ่มฮันนี่ทสต์นี่โอ้โหหวานมากๆเลยคุณผู้ฟังแล้วหลายคนเนี่ยก็คือถ้ากินถ้ากินเดือนละครั้งหนึ่งไม่เป็นไรครับแต่ว่าใครที่กินจนติด ต้องกินทุกวันกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานได้ด้วยนะครับเพราะว่าขนมหลากหลายชนิดนะครับยกตัวอย่างเช่นฮันิโทสเนี่ยหรือที่เป็นขนมปังแล้วก็เอาไปชุบกับน้ําผึ้งแล้วก็ไปชุบกับเนยแล้วก็ไปย่างเนี่ยอันนี้คือเขาใส่น้ําตาลปริมาณค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ากินบ่อยเนี่ยอาจจะทําให้เราเป็นเบาหวานได้พอเราเป็นเบาหวานเสร็จ มีทั้งไขมันมีทั้งน้ําตาลไขมันก็จะไปอุดกั้นตรงเส้นเลือดต่างๆของเรานะครับอย่างเช่นบริเวณสมองต่างๆถ้าเกิดว่ามันไปอุดกั้นบริเวณสนอสมองเนี่ยไขมันพอไปอุดกั้นทําให้เลือดไหลเวียนก็ไม่สะดวกนะครับแล้วพอถ้าเกิดว่าเราไปรับประทานอะไรที่มันเป็นเพิ่มความดันเลือดคุณผู้ฟังมันก็อาจจะทําให้เส้นเลือดในสมองเนี่ยแตกได้ก็เหมือนกับสายยางนี่แหละครับเหมือนกับสายยาง สายยาง,างบางๆอะเนาะสายยางบางๆแล้วก็มีสิ่งของไมอุดกัน้นพอเวลาที่เราปล่อยน้ําเข้าไปเนี่ยปล่อยน้าน้าประปาเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าไอตรงจุดนั้นเนี่ยมันแข็งมากๆเลยไม่สามารถออกได้แล้วมันถ้าเกิดว่าแรงดันของน้ําประปามันสูงมากมันก็อาจจะทําให้สายยางเกิดความเสียหายได้ นั่นเองอันนี้อธิบายง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มโรค NCD เป็นโรคที่เราเองไม่ควรที่จะมองข้ามครับแล้วก็ควรที่จะเริ่มต้นการดูแลสุขภาวะตั้งแต่ต้นก็คือจากการรับประทานอาหารของเรานั่นเองนะครับซึ่งการดูแลตัวเองเนี่ยต้องบอกว่าจะช่วยลดปัญหา เหล่านี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามาตระหนักถ้าเรามาคิดว่าโรคเรื้อรังต่างๆมันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของตัวเองและก็ยังส่งผลกระทบกับคนในครอบครัวด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราคํานึงถึงเรื่องนี้เนี่ยมันก็อาจจะนําไปสู่การที่เราปรับรูปแบบการรับประทานอาหารหรือว่าการใช้ชีวิตให้มีสุขภาวะที่ดีมากยิ่งขึ้นพอเรารู้ว่าเราปฏิบัติส่วนไหนไม่ดีเราก็จะได้ปรับปรุงได้เนาะมีการ ปรับวิถีชีวิตที่เราปฏิบัติมาจนเคยชินเนาะโดยง่ายที่สุดก็คือเรื่องของการกินนั่นเองไม่ควรที่จะกินอาหารที่หวานจัดหรือว่าอาหารที่มีไขมันสูงอาหารที่มีรสเค็มเครื่องดื่มก็เหมือนกันครับพวกน้าหวานน้าอัดลมรวมทั้งเครื่องดื่มที่มีรสหวานมันอย่างเช่นพวกกาแฟปัน่นกาแฟเย็นชาเย็นถ้าเลี่ยงได้ก็อยากจะให้เลี่ยงนะครับตอนนี้ผมก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบทานชอบดื่มกาแฟเนาะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยก็จะมักจะชอบพวก กาแฟที่มีนมผสมแต่ว่าปัจจุบันจะชอบกาแฟดํามากกว่านะครับเพราะว่ามันไม่มีไขมันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราพิจรารณาการรับประทานอาหารแล้วก็เลือกเครื่องดื่มที่เราคํานึงถึงสุขภาพมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้พวกน้ําตาลพวกไขมันในเลือดของเราเนี่ยลดน้อยลงนั่นเองนะครับนอกจากเรื่องของการหลีกเลี่ยงอาหารหวานมันเค็มแล้วเราก็ควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยนะครับแล้วก็ อย่าลืมที่จะรับประทานผักมากๆผลไม้สดที่ไม่หวานจัดนะครับทานในปริมาณที่พอดีเพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็ควรทานอาหารที่ ช่วยในการย่อยช่วยในการทับถ่ายนะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็ไขมันในเลือดสูงรวมถึงโรคมะเร็งได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นอกจากการรับประทานอาหารแล้วครับคุณผู้ฟังเรื่องของการทํางานนี่ก็เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเช่นเดียวกันนะครับการที่เราทํางานหนักครับพักผ่อนน้อยไม่ออกกําลังกายกลุ่มนี้มักจะมาตามๆกันเนาะ พฤติกรรมพวกนี้ครับก็จะทําให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพได้เพราะฉะนั้นเราเองก็ควรที่จะให้เวลาในการทํากิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพและที่สําคัญครับใครที่ชอบสูบบุหรี่ชอบดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำทุกวันกลุ่มนี้ยิ่งต้องลดเลยนะครับเพราะว่าอย่างการดูดบุหรี่ก็จะทําให้สุขภาพช่องปากของเราแย่ลงแถมพวกนิโคตินต่างๆก็จะลงไปที่ปอดด้วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยอ่อนแอลงเช่นเดียวกันกับการดื่มแอลกอฮอล์สังเกตง่ายๆเลยนะครับ การดื่มแอลโกอฮอล์เข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ใใหให้้เลือดสูบฉีดเนาะพอเลือดสูบฉีดเสร็จปุ๊บเนี่ยใครที่เป็นเบาหวานแล้วมีไขมันอุดตันตรงบริเวณเส้นเลือดต่างๆถ้าไปเจอการอัดฉีดของทางแอลโกอฮอล์เนี่ยทำให้เลือดสูบฉีดหนักๆหัวใจเต้นเร็วๆเนี่ยมันก็จะให้มีโอกาสที่จะเป็นเส้นเลือดในสมองแตกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้อง ถ้าลดได้ก็ลดถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับก็อยากจะให้ดื่มอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ยังดีนะครับไม่ใช่ว่าดื่มทุกวันนะครับคุณผู้ฟังถ้าเราดื่มทุกวันเนี่ยโอ้โหร,รับรองได้เลยว่าสุขภาพแย่อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นการปรับการปรับตัวการปรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับใส่ใจสุขภาวะมากยิ่งขึ้นนี่ก็อาจจะทําให้เราเนี่ยแก่ไปได้อย่างมีคุณภาพด้วยแล้วก็โอกาสที่จะเป็นอัมพฤกษ์อัอมาพาตเอลไซเมอร์ก็จะลดน้อยลงด้วยนะครับ ทีนี้เนี่ยมาดูในประเทศไทยกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยทางนายสมศักดิ์เทพสุทินท่านก็บอกว่าโรค NCD เนี่ยถือว่าเป็นโรคที่คุกคามพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างมากเลยเขายกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติครับตอนนี้เนี่ย ก็กําลังมีการหารือกันกับกระทรวงการคลังด้วยเพื่อที่จะเดินหน้านโยบายที่จะเป็นการกระตุ้นให้คนเนี่ยใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นก็คือเดินหน้าโครงการสุขภาพดีภาษีมีลดนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะหยุดยอดคนป่วยรายใหม่ไม่ให้เพิ่มหลังจากที่เขาเนี่ยพบยอดผู้ป่วย เสียชีวิตปีละกว่า4แสนรายนี่ของประเทศไทยทำให้ไทยเราเนี่ยสูญเสียต้นทุนทางเศรษฐกิจประมาณ1.6ล้านล้านบาทต่อปีเลยนะครับเรื่องนี้ครับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านก็บอกว่าปัจจุบันคนไทยเราก็มีปัญหาสุขภาพที่แบบรุมเร้ามากเลยด้วยอาชีพการงานต่างๆที่มันมีความตึงเครียดมากขึ้นบางคนพอเครียดเสร็จปุ๊บก็ันตัดสินใจที่จะไปกินของหวานต่างๆนะครับ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ก็อาจจะทําให้เรากลายไปเป็นผู้ป่วย NCD ได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรือรังหรือว่าโรค NCD เนี่ยทางนายสมศักดิ์ก็บอกว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากเลยจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเขาได้มีการคาดการณ์ว่า มีตอนนี้ประเทศไทยเรานั้นมีผู้ป่วยเบาหวานถึง6.5ล้านคนครับผู้ป่วยความดันอยู่ที่14ล้านคนโรคไตทุกระยะประมาณ1ล้านคนแล้วก็มีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่1 4แสนคนต่อปีและมีปัญหาด้านสุขภาพจิตสูงถึง10ล้านคนเลยครับในช่วงที่ผ่านมาเขาก็มีงานวิจัยของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ที่อย่างในปี2562เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเขาร่วมกันกับองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ก็บ่งชี้ออกมาว่าคนไทยเราเนี่ยเสียชีวิตเพราะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่าโรค NCD ปีละกว่า4 0 0 0 0รายนะครับแล้วก็สูญเสียต้นทุนทางเศรษฐกิจกว่า1.6ล้านล้านบาทต่อปีเลย ก็จะต้องแบ่งเป็นค่ารักษาพยาบาลทางตรงจำนวนประมาณ139,000กว่าล้านบาทแล้วก็เรื่องของความสูญเสียทางอ้อมอยู่ที่1.1ล้านล้านบาทนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ต้องมีการทุ่มเงินงบประมาณเข้ามาดูแลประชาชนกลุ่มนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคุณผู้ฟัง โรค NCD หรือว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนี่ถือว่าเป็นภาระหนักอึ้งเลยครับของงานสาธารณสุขเพราะว่างบประมาณจำนวนกว่า1,27,651ล้านบาทของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปอสอชอเนี่ยเขามีค่ารักษาโรค NCD สูงถึงสูงถึงกว่า62,138ล้านบาทเลยในปี2,560นะครับถ้าเกิดว่าเรามามองลึกขึ้นเนี่ย ก็จะเห็นทั้งโรคไตโรคเรื้อร์โรคไตเรืออเร้อรังซึ่งจากรายงานของกรมควบคุมโรคก,ก็พบว่าในปีที่แล้วปี2566เราก็พบผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังอีกประมาณ1 6 2 0 0 0กว่าคนปรากฏว่าเพิ่มขึ้นจากปี2565ประมาณ85,000กว่าคนเลยและทีนี้พอเรามาดูงบที่สปสอชอจะต้องจัดสรรให้กับคนที่เป็นผู้ป่วยเฉพาะโรคไต ย้อนหลัง5ปีก็ปรากฏว่าเขาจําเป็นครับที่จะต้องเพิ่มงบเพิ่มเฉลี่ยปีงบละประมาณ4ี่า9 4้ล้านบาทเลยจากปีงบประมาณ6 4สี่ถึงห8แปเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นประมาณ38%มตงบแทนที่ทางสปสชจะเอาไปดูแลคนที่เป็นกลุ่ม30บาทคนที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มต่างๆเนี่ยกัับกลายเป็นว่าเขาจะต้องเฉียดเงินจ้องเฉียดเงินมาดูแลคนที่เป็นผู้ป่วยโรคไตกลุ่มใหม่มากขึ้น นะครับและถ้ายิ่งยอดมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถ้าเกิดวันหนึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าสปาสชเนี่ยเขาไม่มีงบประมาณเข้ามาดูแลเรื่องนี้เนี่ยรับรองได้เลยว่าลําบากอย่างแน่นอนนะครับทางนายสมศักดิ์ท่านก็บอกว่าอนาคตของระบบสาธารณสุขไทยที่ยั่งยืนเนี่ยเขาจะต้องผลักดันนโยบายอย่างเช่นอันนี้น่าสนใจครับโรงเรียนเบาหวานวิทยา ที่จะมีการนับคาบลดไขมันเพิ่มโปรโตีนเรียกว่าดูแลตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นนักเรียนเลยนะครับใส่ใจเรื่องของคุณภาพอาหารแล้วก็จะมีการเข้าไปดูว่าครอบครองของผู้ปกครองเนี่ยให้ความสําคัญกับการรับประทานอาหารที่ไม่ลดความมันลดความหวานมากน้อยแค่ไหน นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มโรงเรียนเบาหวานวิทยานี้น่าชื่นชมมากครับสก็คือกระเป๋าอสอมกับการรณรงค์ลดผู้ป่วย ncd's นะครับก็จะเอาอสอมเนี่ยเข้ามามีบทบาทสําคัญในการพูดคุยกันกับชาวบ้านคุณลุงคุณป้าคุณนะ้าคุณอาบอกว่าโอ้ยเรื่องของ าการดื่มแอลกอฮอล์เรื่องของการกินอะไรหวานหวานอยากจะให้ลดลงบ้างคือเขาจะมีความสนิทชิดเชื้อกันเนาะพอมีความสนิทชิดเชื้อกันเนี่ยก็จะคุยกันง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอสมอก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสําคัญเช่นเดียวกันนะครับ3คือเรื่องของการใช้สมุนไพรไทยกินเป็นไม่ป่วยนะครับและก็จะช่วยลดเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก มดลูก HPV ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็5ก็คือมีแนวคิดที่จะกำหนดให้ NCD เนี่ยเป็นวาระแห่งชาติด้วยและ6ก็คือจะต้องมีแคมเปญสุขภาพดีภาษีมีลดซึ่งล่าสุดเนี่ยทางนายสมศักดิ์ก็พูดคุยหารือกับทางกระทรวงการคลังเบื้องต้นแล้วนั่นเองนะครับ นอกเหนือจากทางรัฐบาลแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของกรมควบคุมโรคกันบ้างนะครับก็อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขนะครับในเรื่องของปฏิบัติการน,นี่คือภาคปฏิบัติการและในการลดโรค n c d นะครับล่าสุดครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเขาได้มีการจับมือกันครับกับกรมควบคุมโรคเขาต้องการที่จะพัฒนาหลักสูตรครูฝึกอบรมอ,อสอมอ ต้องการที่จะสร้างคูกอส่งต่อความรอบรู้เรื่องของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้กับอสอมเพื่อนำไปส่งเสริมคุณภาพสุขภาพของพี่น้องประชาชนให้ห่างไกลาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติการและหลังจากที่ทางนายสมศักดิ์ได้มีนการออกมาประกาศแล้วแหละว่า อ,อสอมอเนี่ยเขาจะเข้ามามีบทบาทในการรณรงค์ลดผู้ป่วย NCD ด้วยแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็ต้องมีการสร้างองค์ความรู้ให้กับอ,อสอมอก่อนถูกต้องไหมครับก็เลยจะต้องมีการสร้างครูกอเข้ามาก่อนครูกอเน,นี้ยน่ะก็จะเป็นครูที่รอบรู้เรื่องของโรค NCD มาสอนทางอ,อสอมอ,อีก เพื่อให้อสมอมีความรู้มีองค์ความรู้ต่างๆนําไปแบ่งปันให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องนี้ครับทางดรนายแพทย์พานุวัตรปานเกตอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบศอของกระทรวงสาธารณสุขเนีย่ยก็บอกว่าในแต่ละปีไทยเราก็พบผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อระรังกว่าแสนคนเลยนะครับและเราต้องใช้งบประมาณหมดไปกับค่ายาเวชภัณฑ์ถึง1 3 9แสนล้านบาทนะครับแล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายทางอ้อมอีก นะครับประมาณ1.6ล้านล้านบาทอย่างที่กล่าวไปซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเองเขาก็เลยมีแผนว่าในปีงบ68นี้ทางสบศนะครับเขาจะมีนโยบายการสนับสนุนการต่อสู้กับโรค NCD ครับ ก็จะมีการนําพลังของเครือข่ายภาคพ,พี่น้องประชาชนอย่างอาสาสมัครสาธารณสุขหรือว่าคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาอสมนั่นเองดึงเข้ามาเนี่ยครับมามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้ห่างไกลจาการโรค NCD นะครับแต่ว่าเรื่องของการพัฒนาศักยภาพอสสมเนี่ย ก็จะต้องการที่จะพัฒนาให้อสมเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องของโรค n c d ดีแล้วก็ปฏิบัติตนได้อย่างมีมาตรฐานเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีครูฝึกอบรมอศมด้วยเขาจะเรียกว่าครูกอกันนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นบุคลากรต้นแบบครับต้องเป็นบุคลากรต้นแบบให้กับอศมอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ขาดไม่ได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสบศเขาก็เลยร่วมกันกับกรมควบคุมโรคครับ นำโดยกองโรคไม่ติดต่อและภาคีเครือข่ายสมาคมระดับประเทศที่เขามีความเกี่ยวข้องกับโรค NCD เนี่ยมาพัฒนาหลักสูตรครูฝึกอบรมอรสม NCD ขึ้นครับก็จะมีการยกร่างทั้งหลักสูตรการสังเคราะห์พิจารณาเนื้อหาในแต่ละรายวิชารวมถึงเรื่องของสื่อการสอนที่จะต้องเข้าใจง่าย สอนอ,อสมอต้องเข้าใจง่ายนะครับเพราะอสมอก็คือประชาชนนี่แหละครับที่จะเข้ามามีบทบาทสําคัญเนาะต้องเป็นสื่อการสอนที่เข้าใจง่ายและมีมาตรฐานด้วยนะครับเพื่อที่จะนําไปให้ความรู้กับอสมอด้วยก็คาดว่าหลักสูตรต้นแบบสําหรับครูฝึกอสมอเนี่ยก็จะแล้วเสร็จภายในไตรามาสแรกประจําปีงบประมาณ2568นะครับ ทางด้านในแพทย์สามารถทีรศักิรองอธิบดีสบศเนี่ยท่านก็บอกเพิ่มเติมออกมาว่าเบื้องต้นเนี่ยเรื่องของเนื้อหาสาระตามหลักสูตรครูฝึกอบรมอ,อสอม เรื่องของการส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้ห่างไกลโรค NCD เนี่ยก็จะมีการกําหนดวิชาที่ฝึกอบรมไว้6วิชาด้วยกันวิชาแรกก็จะมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับวิชาที่2ก็จะเป็นการทําหน้าที่ครูฝึกในการสนับสนุนบทบาทอสอมในการดูแลสุขภาพประชาชนให้ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับวิชาที่3ก็คือโภชนาการและหลักการจัดอาหารจานสุขภาพนะครับ วิชาที่4ก็คือแนวทางการจัดกิจกรรมทางกายวิชาที่5คือเทคนิคการสนทนาสร้างแรงจูงใจเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและวิชาที่6ก็คือภาวะผู้นำและการบริหารจัดการครับซึ่งทางอสอมอที่ได้รับจากการอบรมจากครูฝึกเนี่ยก็จะสามารถนําความรู้และทักษะที่ได้รับเนี่ยไปคัดกรองสุขภาพให้ข้อแนะนําในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ อย่างเช่นเรื่องของการนับคาบนะครับการเลือกรับประทานอาหารที่มีความเหมาะสมในแต่ละมือ้อการออกกําลังกายต่างๆและการสร้างอาสาสมัครประจําครอบครัวการเยี่ยมบ้านติดตามร่วมกับเจ้าหน้าที่ตลอดจนการร่วมกิจกรรมรณรงค์สุขภาพในชุมชนเพื่อความยั่งยืนเพื่อเกิดการพึ่งตนเองในของประชาชนและชุมชนต่อไปเมื่อกี้ไปเห็นคําว่าอสคอเอามาแล้วอาสาสมัครประจําครอบครัวจากการที่ดูแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่า น่าจะเป็นแนวๆประมาณว่าอ,อสมมมาให้ความรู้กับคนในครอบครัวคนในครอบครัวจะต้องมีคนหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่า <ๆ S 2> เป็นตัวแทนของสาธารณสุขเลยนะครับเป็นตัวแทนเหมือนของคุณหมอเลยที่เป็นคนที่จะต้องมีองค์ความรู้เรื่องของการใช้ชีวิตที่มีสุขภาวะที่ดีเนี่ยค่อนข้างสูงในระดับหนึ่งเลยอย่างอาจจะเป็นคุณพ่อหรือว่าอาจจะเป็นคุณแม่ซึ่งคุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยก็จะคอยทําหน้าที่ในการแนะนําเรื่องของการกินการใช้ชีวิตให้กับลูกๆ หรือว่าคนในครอบครัวนั่นเองอ่ะแน่นอนมาแน่นอนครับในอนาคตเนาะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นอสอมเตรียมไว้เลยนะครับใครที่เป็นคุณลุงคุณป้าคุณปี้อ่าคุณพี่พี่ป้านาะอาเนาะที่เป็นอสอมเนี่ยก็เตรียมอบรมในหลักสูตรดงังกล่าวเนาะก็จะมีครูกรเนี่ยเข้ามาให้ความรู้ให้องความรู้ต่างๆด้วยนะครับทีนี้มาดูนิดหนึ่งหนึ่งโรคที่เราเนี่ยมักจะเป็นกันอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะคนที่ชอบ กินของหวานก็คือโรคเบาหวานนะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้มาให้องค์ความรู้สักนิดหนึ่งเรื่องขององค์เบาหวานชนิดที่2นะครับจริงๆแล้วเบาหวานเนี่ยเป็นหนึ่งในโรคยอดฮิตของโรค NCD เลยครับคุณผู้ฟังโรคเบาหวานหลกักๆเนี่ยเขาจะมีอยู่4ชนิดด้วยกันซึ่งประมาณ95%ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมดเป็นเบาหวานชนิดที่2นะครับซึ่งมีสาเหตุมาจาก มีภาวะดื้อกับฮอร์โมนอินซูลินแล้วก็มีภาวะหลั่งฮอร์โมนอินซูลินจากตับอ่อนลดน้อยลงส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดจากคนที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือมีภาวะอ้วนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคนี้เป็นกันเยอะครับเป็นกันเยอะมากโดยเฉพาะในปัจจุบันนะครับเป็นหนึ่งในโรค NCDs นะครับที่เป็นโรคยอดฮิตเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องถ้าเกิดว่าเรารู้จักสังเกตตัวเองเราก็มีโอกาสที่จะปรับ พฤติกรรมในการกินพฤติกรรมในการใช้ชีวิตได้นะครับทีนี้เรื่องของสัญญาณเตือนอยากจะให้มาสังเกตกันสัญญาณเตือนคนที่จะป่วยเป็นโรคเบาหวานเนี่ยจริงๆแล้วโรคเบาหวานบางทีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะไม่มีอาการอะไรบ่งบอกแต่ว่ามันจะค่อยๆเกาะตัวขึ้นเงียบๆนะครับก็คือค่อยๆเป็นเงียบๆทําให้คนที่ป่วยเนี่ยก็ป่วยโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างแรกอยากจะให้ท่านสังเกตครับว่าท่านเนี่ยมี าการปัสสาวะบ่อยผิดปกติหรือเปล่านะครับปัสสาวะบ่อยไม่พอหิวน้ำบ่อยด้วยนะครับมีอาการปากแห้งรับประทานอาหารเยอะกินจุน้ำหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุมีไหมนะครับเวลาป่วยเป็นเวลาเป็นแผลอะไรนะครับแผลจะหายช้าเนื่องจากอาจจะแผลเนี่ยอาจจะติดเชื้อราบางอย่างได้ง่ายๆนะครับหรือว่าบางคนมีสายตาพร่ามัวไหม มีอาการชาหรือว่ารู้สึกเสียวตามมือและเท้าไหมนะครับแล้วก็ในเพศชายเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือไม่นะครับส่วนเพศหญิงก็ต้องดูว่าพบเชื้อราในช่องคลอดหรือว่ามีอาการคันผิดปกติหรือว่าตกขาวมีปริมาณมากหรือไม่นี่คืออาการที่ถ้าเกิดว่าเราสังเกตเห็นก็แสดงว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่2ได้นะครับ ทีนี้คนที่เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานชนิดที่2ก็จะมีทั้งคนที่น้ำหนักเกินรูปร่างท้วมหรือว่าอ้วนนะครับแล้วก็สมาชิกในครอบครัวใครที่มีประวัติเป็นโรคเบาหวานชนิดที่2ท่านก็มีโอกาสติดด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนผู้ชายอายุ40ปีขึ้นไปน,นี่ก็จะยิ่งเสี่ยงนะครับเพศหญิงก็เสี่ยงเป็นเบาหวาขนขณะตั้งครรภ์ได้เช่นเดียวกัน นะครับใครที่ไม่ค่อยขยับร่างกายร่างกายไม่มีการเาผาผลาญพลังงานนี่ก็เสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าคนที่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มนี้ก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นเบาหวานที่สองเพราะฉะนั้นสำรวจตัวเองให้มากครับสำรวจตัวเองให้มากๆจะได้รู้ว่าตัวเองนั้นเข้าข่ายเป็นเบาหวานหรือไม่นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับคุณผู้ฟังเราจะมาดูกันต่อในเรื่องของการ ลดความเสี่ยงในการเป็นโรค NCDs นะครับโดยการใช้สมุนไพรจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกาันช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งครับ เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าโรค NCD เนี่ยจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรนอกจากเรื่องของการที่เราต้องพักผ่อนให้เยอะๆนะครับนอนเ็ดชั่วโมงขึ้นไปนะครับรวมถึงเรื่องของการทำงานอย่าทำงานหนักมากต้องมีเวลาพักผ่อนด้วยแล้วก็เรื่องของการกินที่อยากจะให้เลี่ยงการบริโภคเค็มเลี่ยงการบริโภคหวานจัดนะครับก็จะมีเรื่องของการบริโภคสมุนไพรนี่แหละครับ ซึ่งเราจะเห็นได้แล้วครับว่าการใช้ชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันเนี่ยมันจะนําไปสู่เรื่องของปัญหาน้ําหนักเกินโรคอ้วนนะก็ถือว่าเป็นนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งต้นเหตุสําคัญเลยที่ทําให้เรานะปวนป่วยเป็นเอ็ซดเพราะเนื่องจากการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัยแล้วรวมถึงเรื่องของการขาดการออกกําลังกายมีภาวะเครียดต่างๆสะสมเนี่ยก็จะทําให้ สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยยิ่งและยิ่งแย่ลงแย่ลงแย่ลงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยที่มันสามารถที่จะควบคุมความเครียดลดความเครียดแล้วก็ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังกันอย่างแรกเลยก็คือมรักขี้นกครับแหมเรียกได้ว่าเป็นสมุนไพรที่ช่วยควบคุมน้ําตาลเป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่ามารักขี้นกเนี่ย สารสกัดของมะระขีนกนั้นจะมีฤทธิ์ในการลดน้ําตาลในเลือดครับซึ่งเขาก็มีการทดลองในคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้มีการใช้ผลแห้งบดเป็นผงแล้วก็เอาน้คั้นเนี่ยมาให้ผู้ป่วยเบาหวานระดับปานกลางประเภทไม่พึ่งอินซูลินกินนะครับก็สามารถกินได้ทั้งสดหรือว่าลวกกินกับน้ำพริกก็ได้เช่นเดียวกันปรากฏว่าทําให้ระดับน้ําตาลเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับ สองก็คือใบชะพลูใบชะพลูเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านที่นิยมกินกันแบบสดๆเลยไม่ว่าจะเป็นพวกเมี่ยงคำข้าวซอยอซอยใส่ข้าวยำนะครับรองก้นกระทงห่อหมกก็สามารถนำมากินได้เช่นเดียวกันนะครับใบชะพลูเนี่ยมีฤทธิ์ในการมีฤทธิ์แอนตี้ออกซิเดนต์นะครับแล้วก็มีค่อนข้างที่จะสูงเลยแล้วก็มีแคลเซียมวิตามิน A วิตามิน C ค่อนข้างสูงด้วยก็สามารถที่จะช่วยลด ระดับไขมันได้ด้วยลดระดับน้ำตาลได้ด้วยนะครับ3ก็คือผักเชียงดาผักเชียงแดีเนี่ยจะชื่ออาจจะจะช่วยฟื้นฟูเบต้าเซลล์ของตับอ่อนได้นะครับตับอ่อนเนี่ยจะเป็นอวัยวะที่สร้างอินซูลินนะครับเขาจะมีสารไตรเทอร์พีนอยด์นะครับจากใบเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยยับยั้งการดูดซึมน้ำตาลจากทางเดินอาหารได้เช่นเดียวกันนะครับ4ี่ก็คือใบาย่านางใบาย่านางจะมีสารกลุ่มโพลิแซคคาไรด์นะครับ ก็จะมีทั้งน้ำตาลไซโครสไซโลส s นะครับไซโรสจัดอยู่ในกลุ่มอาหารละลายน้ำแล้วก็จะช่วยขัดขวางการดูดซึมของน้ำตาลได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเห็ดนางรมเห็ดเชมบิยองนะครับอันนี้ก็มีการศึกษาว่าเห็ดพวกนี้เนี่ยจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดโดยสามารถนำมาย่างต้มยำผัดหรือว่าตำน้ำพริกตามความชอบของท่านก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ หกก็คือหอมหัวใหญ่ครับหอมหัวใหญ่เนี่ยเขาพบว่ามันมีสาร p r o สพรอสตาเกลนดินนะครับในหอมหัวใหญ่ที่สามารถที่จะลดความดันเลือดป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดได้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้เช่นเดียวกันนะครับกับเพราอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูยอดนิยมเนาะผัดกะเพราต่างๆเนี่ย ใบกระเพราเนี่ยนิยมใช้กระเพราแดงครับมาเป็นส่วนประกอบในการทําอาหารพวกผัดกระเพราต่างๆรวมถึงไข่เจียวกระเพราหมูสับหรือว่าสปาเก็ตตี้ขี้เมาหมูสับอันนี้คือใบกระเพราเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยลดระดับน้ําตาลได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาก็คือตําลึงครับส่วนใบและรากของตําลึงรวมถึงต้นเนี่ยจะช่วยลดน้าตาลได้ค่อนข้างดีเลยครับ โดยปริมาณใบตำลึงที่อยากจะแนะนำให้นำมากินเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยก็คือ20กรัมต่อวันนะครับต่อมาก็คือว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้นะครับมีฤทธิ์ในการลดระดับน้ำตาลในเลือด และกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานของร่างกายได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีถั่วลันเตาถั่วแขกและถั่วฝักยาวมีโปรตีนใยอาหารค่อนข้างสูงเลยและมีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนด้วยก็ถือว่าเป็นอาหารที่ดีนะครับเป็นอาหารที่มีกลไกเรียกว่ากลมีไกลซิมิกอ่ามีไกลซิมิกต่ําและสามารถที่จะช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะแนะนําทุกท่าน นะครับมาลองรับประทานกันไม่ว่าจะเป็นผักเชียงดาหญ้านางใบชะพลูมะระขี้นกหอมหัวใหญ่ใบกะเพราตำลึงว่านหางจระเข้ถั่วลันเตาถั่วแขกถั่วฝักยาวเนี่ยสามารถที่จะช่วยลดระดับน้ําตาลได้ทั้งหมดเลยนะครับอย่าลืมคุณผู้ฟังสุขภาพดีมันไม่มีขายจริงๆครับมันอยู่ที่เราเนี่ยจะปรับตัวอยู่ที่เราจะประพฤติตัวในเรื่องของการกินก็ตามในเรื่องของการออกกําลังกายก็ตามเพราะว่าโรค NCD เนี่ย อันตรายกว่าที่คุณคิดนะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาอย่างโควิด -19 เนี่ยเห็นได้ชัดเจนมากเลยนะครับที่เขาจะมีการประกาศมาว่าโควิด -19 เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ร้ายแรงกับคนธรรมดาแต่ว่ายังคงร้ายแรงกับคนที่เป็นผู้ป่วยกลุ่ม608กลุ่ม6 0 8หนึ่งในนั้นก็คือผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังหรือว่าโรค NCD นั่นเอง นะครับก็อาจจะทําให้ระบบภายในร่างกายของเราเนี่ยเสียหายเร็วขึ้นด้วยเสียหายมากยิ่งขึ้นอย่างคนที่ป่วยเป็นเบาหวานอยู่แล้วยิ่งเสี่ยงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้เราทุกคนนะครับใส่ใจในเรื่องของการกินกันด้วยใครที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ก็อยากจะให้ลดลดลงนิดนึงไม่อยากจะให้ดื่มทุกวันดื่มอาทิตย์ละครั้งก็ยังได้นะครับแล้วก็ดื่มแต่พอประมาณเนาะไม่ต้องให้แบบเอาเมาหัวรานานไม,ไม่แนะนําเลยนะครับก็ขอให้ทุกทท่านนําไปปรับ กันด้วยแล้วกันนะเพื่อที่เราจะได้อยู่สูงไวัยได้อย่างมีคุณภาพครับและนี่ก็คือรายการบานไม่รู้โรยที่นํามาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับเดี๋ยวเราพบกันอีกในครั้งหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ